เหตุการณ์อุทกภัยปี2554ก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น 11.4 ล้านไร่ทว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้วิกฤตน้ำขยายตัวเกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ขาดประสิทธิภาพทั้งทางด้านการวางแผนการขาดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีความล่าช้าในการแจ้งเตือนภัยไปจนถึงการกำหนดมาตรการการเยียวยาที่ไม่ตรงตามความต้องการความพยายามของรัฐบาลหลังวิกฤตอุทกภัยได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่ก็น่าเป็นห่วงว่าการดำเนินการตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของรัฐที่ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนขาดการประเมินผลกระทบของการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ตลอดจนการที่รัฐบาลจัดตั้งกลไกองค์กรที่มีอำนาจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมอย่างเบ็ดเสร็จอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จนนำไปสู่ความขัดแย้งและความล้มเหลวของโครงการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในที่สุดสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จึงเสนอให้ 1. ทบทวนโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยที่มีกรอบวงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาทโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมกลไกและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการรวมถึงการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการเพื่อความโปร่งใสตามนโยบายบริหารจัดการน้ำ 2. สร้างบรรทัดฐานในการกำหนดนโยบายสาธารณะว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและบริหารโครงการขนาดใหญ่ของรัฐโดยใช้หลักธรรมาภิบาลหลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยของรัฐบาล 3. ให้มีกระบวนการร่างพระราชบัญญัติน้ำฉบับประชาชนแบบมีส่วนร่วมและบทเรียนการจัดการน้ำระดับพื้นที่เป็นฐานให้แล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2556โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อนผลักดันเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาต่อไป 4. สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศและสนับสนุนการจัดกระบวนการสร้างความเข้าใจการพัฒนาขีดความสามารถทางปัญญาการกำหนดแผนงานพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรด้านอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ